สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านวันนี้เราว่าจะเปลี่ยนวันออกอากาศมาเป็นวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าเราจะได้ถ่ายที่สวนด้วยเนาะแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าโอเคลองเปลี่ยนบรรยากาศดูนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของสวนเรานะคะตัวนี้เป็นตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นหน้าเถียงนาน้อยเราก็คือเราปลูกต้นสนไว้มันจะเรียงกันแบบนี้ค่ะจนถึงสุดท้ายนู้นเลยค่ะก็ปลูกเรียงกันไว้มันก็เห็นว่ามุมนี้มันดีเราก็ว่าจะหามุมต่างๆในสวนเราไปถ่ายไปให้ดูนะคะก็คือเหมือนถึงเวลาเราทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆสำหรับคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามานะคะทุกแรงกำลังใจเนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับท่านที่เข้ามาใหม่ๆแล้วก็ท่านเก่าๆเนาะที่ดูเราอยู่นะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับพี่คนที่แจกพระเนาะพี่หมวยที่แจกพระแล้วก็พี่สิริมานกับหลายๆท่านนะคะคุณสุภาพด้วยที่แจกเป็นระยะก็อนุโมทนาสาธุบุญค่ะใครที่อยากได้พี่เขาบอกว่ายังมีอยู่นะคะมีชุดหนึ่งจะมีพระผงแล้วก็แผ่นพับสวดหนังสือสวดมนต์เล่มเล็กน่าจะเป็นหนังสือสวดมนต์เล่มเล็กแล้วก็จะมีลูกแก้วนะคะชุดหนึ่งก็ยังเห็นมีหลายท่านขอเข้ามาอยู่เนาะก็ถ้าอยากได้ก็ขอเข้ามานะคะแล้วก็เมื่อได้ไปแล้วก็ให้เอาไปกรรมภาวนาหรือว่าเวลาไปไหนเดินทางใส่กระเป๋าเดินทางไปติดรถเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะได้คุ้มครองดูแลเรานะคะมีที่พึ่งทางใจนะคะประมาณนั้นเนาะก็ก่อนอื่นเนาะวันนี้ก็จะมีหลายเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะเพราะว่าเราออกมาข้างนอกเป็นครั้งที่สองเนาะโอเคก็ให้กำลังใจนะคะหลายๆท่านที่เข้ามาใหม่ๆเนาะก็ค่อยๆปฏิบัติไปค่อยปฏิบัติไปเพียรทำไปถ้าถามว่าทำแล้วได้อะไรเราจะตั้งคำถามแบบนี้อยู่ตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติแต่เมื่อเราปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเพียรมากขึ้นนานขึ้นนานขึ้นเนี่ยคำถามที่มีในหัวแบบนั้นอ่ะมันจะหายไปมันจะรู้เลยว่าอ๋อสิ่งที่ได้มันมากมายเกินกว่าที่จะพรรณนาออกมาได้ความสุขกายสุขใจความมีชีวิตอยู่ในการดำรงชีวิตเนี่ยมันเป็นจากแต่ก่อนแบบไม่ค่อยมีความสุขอะไรเงี้ยเมื่อมาปฏิบัติเนี่ยความสุขของชีวิตเนี่ยมันมากขึ้นมันบางคนบอกว่ามันอธิบายไม่ได้ค่ะคุณนาฏมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมันมีความเบาชีวิตมันบางคนจะรู้สึกว่าชีวิตมันได้ทั้งทางโลกและทางธรรมพร้อมกันน่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอยู่ในบวชเป็นพระเป็นชีเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นคารวะทั่วไปเมื่อมาปฏิบัติจริงจังเนี่ยเราจะรู้สึกมีความภูมิใจในตัวเองว่าเอ้ยเราอยู่ทางโลกเราก็สามารถทำได้แล้วก็มีความสุขได้ถ้าเราเพียรทำจนเราลาโลกไปล่ะเรามีความเชื่อมั่นแต่ละคนมีความเชื่อมั่นแหละคนที่ปฏิบัติว่าอย่างน้อยฉันก็ไปอยู่ในภูมิที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ให้กำลังใจเนาะนั่นแหละใช้ความเชื่อความศรัทธาเรื่องเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเป็นตัวนำพาเมื่อปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งมันก็จะเห็นเองเข้าใจเองตามความเป็นจริงเนาะแม้แต่เวลาสวดมนต์เนี่ยขณะดิฉันเองเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรกับเขาหรอกค่ะก็คือเราทำงานนะคะเราทำงานเราก็ติดทางโลกอ่ะติดทางโลกเราก็กราบบ้างไม่กราบบ้างกราบพระก่อนนอนเนี่ยแต่จะเน้นทำทานถ้าส่วนมากทำบุญทำทานเน้นทำอยู่แต่ว่าการปฏิบัติภาวนาเนี่ยไม่เคยมีอยู่ในหัวเลยและไม่คิดว่าคารวะจะทำได้คิดว่ามีแต่พระที่ท่านบวชพระชี
แม่ชีหรือว่าที่หลายๆท่านที่อยู่ในวัดที่สามารถทำได้หรือว่าสำนักปฏิบัติสงฆ์ท่านทำได้เพราะว่าท่านไม่มีภาระทางโลกและท่านก็เลยทำได้เราจะคิดแบบเนี้ยแต่เมื่อเรามาเป็นคฤหัสถ์แล้วเรามาปฏิบัติแล้วคนทั่วๆไปก็สามารถทำได้นี่หว่ามันไม่ได้ยากเลยตอนแรกเราจะคิดว่ามันยากอะยากมากเลยค่ะมันทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเมื่อมาทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ที่จิตในการตั้งมั่นในการทำจริงมันไม่ได้แบบบอกว่าคุณอยู่ในเพศสภาพแบบใดหรือว่าคุณอยู่ในภาวะสังคมแบบใดมันอยู่ที่เรารู้เท่าทันเราเข้าใจในชีวิตนะคะเราเข้าใจธรรมชาติการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บตายเราเกิดความเบื่อแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมีความสุขในชีวิตจังเลยเราอยากมีความสุขใจจังเลยบางคนมีเงินมีทองเยอะแยะแต่ว่าไม่ได้มีความสุขกายสุขใจนะมีความสุขกายแหละแต่มันเป็นสุขจากการใช้เงินหรือว่าต้องหาปัจจัยภายนอกมาทำให้มันสุขอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเวลาเราเห็นคนที่เขามีมรดกเยอะๆแล้วเขาเกิดการมีลูกหลายคนแบ่งกันไม่ลงตัวอะไรเงี้ยเราเห็นไหมคะเขาก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนถ้าเราคิดเปรียบเทียบนะเราอาจจะมีความสุขมากกว่าเขาก็ได้หรือว่าคนรวยๆเขาก็จะวิ่งตามแต่ธุรกิจเขาคิดแต่เรื่องธุรกิจเขาไม่เคยว่างจากสิ่งที่เขาทำเลยแต่มีแต่เรื่องทางโลกเขาอาจจะไม่ได้สุขเหมือนคนปกติทั่วไปที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาที่อยู่กับธรรมชาติก็ได้ไม่รู้สิผู้พูดคิดแบบนั้นนะคะเนี่ยละค่ะก็แล้วแต่เนาะอย่าให้ถ้าสมมติว่าเราอย่าให้สภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่เราอยู่กับณตอนนี้มาเป็นตัวสกัดกั้นเราบางคนบอกว่าคุณนาฏเนี่ยทำอยู่ทำก็สวดภาวนาทุกวันนะคะแต่ทำไมรู้สึกว่ามันไม่สงบนิ่งเลยเอาจริงๆช่วงแรกๆน่ะมันไม่สงบนะคะมันไม่สงบมันไม่นิ่งมันไม่เพลินเลยแต่ว่าด้วยจิตที่เราตั้งมั่นว่าคนอื่นเขาปฏิบัติเขาก็เห็นผลนี่หว่าอันเนี้ยตัวดิฉันเองฟังจากน้องสาวว่าเอ้ยเขาพูดว่ายายทำไปแล้วเนี่ยมันเพลินนะมันเบานะมันรู้สึกว่าทำงานเนี่ยมันก็หมดวันหมดคืนเร็วมากเลยทำงานก็แบบรู้สึกว่าเดี๋ยวแป๊บๆก็เย็นละแป๊บๆก็เย็นละแต่ก่อนเขาบอกว่าหลักของใจเขาเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็กราบพระธรรมดาก็กราบบ้างไม่กราบบ้างทำบุญบ้างไม่ทำบ้างน้องบอกนี้นะคะก็ทำบ้างตามที่เรามีแหละแต่ว่าไม่ได้ลึกซึ้งเพราะว่าเราไม่ได้มาปฏิบัติแบบภาวนากรรมฐานเนี่ยฮะอันนี้น้องเล่าให้ฟังแล้วทีเนี้ยเมื่อมาปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรามันมีหลักของใจฮะน้องจะพูดอยู่เสมอว่าเนี่ยหนูอยู่กับปู่นะทุกวันเนี่ยหนูรู้สึกเวลามีอะไรเข้ามากระทบเนี่ยคิดถึงท่านตลอดเวลาแม้จะไปทำงานนี่ก็กราบรูปท่านก่อนแล้วก็ขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยหรือว่าขอให้วันนี้ดีๆอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยค่ะน้องก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมแล้วคือฝากตัวเป็นศิษย์ท่านเอาง่ายๆเนาะฝากตัวเป็นศิษย์ท่านฝากน้อมถวายชีวิตแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมีหลักมากขึ้นแฮะการที่ทำงานเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่อยากออกมันเหนื่อยแหละแต่มันก็มีกำลังทุกวันกำลังใจในการตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยในทุกขณะจิตที่ว่างอะไรเงี้ยภาวนาตลอดอะไรเงี้ยค่ะเหมือนชีวิตมันเปลี่ยนไปเขาบอกชีวิตมันเปลี่ยนไปลักษณะการอยู่ก็เหมือนเดิมลักษณะการกินก็เหมือนเดิมลักษณะงานก็เหมือนเดิมแต่เรามุมมองในการใช้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขในชีวิตมากขึ้นมันเป็นอะไรแบบนี้ค่ะอันเนี้ยคือเขาเล่ามานะแต่เมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยเราพิจารณาตามเนี่ยบางครั้งเรานั่งๆอยู่เราไม่ได้ภาวนาเนี่ยเราคิดย้อนกลับไปเนี่ยเขาบอกว่าฮะถ้ามันมีความคิดแวบเข้ามานะฮะชีวิตมันเปลี่ยนไปจริงฮะมันมีความสุขมากขึ้นมันไม่ได้มีความสุขจากมีเงินเยอะขึ้นหรือว่ามีอะไรที่อำนวยความสะดวกมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันมีความสุขจากจิตเราลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้สิตั้งแต่มาปฏิบัติก็รู้สึกว่าเอาอะไรมากเนาะคนตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เสื้อผ้าร่างกายตัวเองไม่ต้องพูดถึงสิ่งภายนอกขนาดร่างกายตัวเองเรายังเอาไปไม่ได้เลยนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยว่า
ในเมื่อเรารู้สึกว่าเราตื่นเราจะปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหนไม่รู้นะไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้กำหนดแต่เราจะใช้ความเพียรเราว่าเราจะปฏิบัติทุกวันเมื่อเราตื่นแล้วเนี่ยเราอยากใช้กายสังขารนี้จิตดวงนี้ที่ตั้งมั่นตอนนี้แล้วเนี่ยให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะลาโลกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดคิดแบบนี้นะคะนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าคนที่ทำบ่อยๆเนี่ยแบบกรรมฐานเนี่ยจะเข้าใจเร็วแต่ถ้าเราทำนิดๆหน่อยๆเราจะช้าแล้วเราก็จะขี้เกียจแล้วก็จะเบื่อแล้วก็หยุดไปอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้สิถ้าใครที่ทำแบบกรรมฐานได้สักปีหนึ่งสองปีหรือว่า6เดือนขึ้นบางคนแล้วแต่คนเร็วช้าไม่เหมือนกันเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยความรู้สึกเราเปลี่ยนไปฮะเราไม่ยึดติดกับสิ่งภายนอกแล้วหน้าที่การงานก็ทำไปแหละปกติใช้ชีวิตก็ทำไปหน้าที่สามีหน้าที่ลูกหน้าที่ภรรยาก็ทำไปปกติแต่ว่ามุมมองในการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปมันจะรู้เลยว่าเกิดมาก็เอาไปอะไรไปไม่ได้ฉะนั้นจะต้องมอบแต่สิ่งดีๆไว้ให้กันอย่าได้เกิดจะได้ไม่อยากมีศัตรูไม่อยากมีอะไรที่แบบเกิดไปชาติพบหน้าแล้วต้องไปเจอกันต้องไปใช้หนี้การอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเราเหมือนเราจะมีสติในการทำในการพูดในการคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันคิดว่ามันเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าใครปฏิบัติอยู่พอจะเข้าใจเนาะว่ามันถ้าเข้าไปสักระยะหนึ่งปฏิบัติไปสัก2ปี3ปี4ปีเนี่ยพอจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อความรู้สึกมันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะเงี้ยค่ะให้กำลังใจเนาะอย่าท้อเนาะไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะแบบใดยากจนหรือว่ามั่งมีหรือว่าอะไรก็ตามถ้าเราอยากปฏิบัติเราก็ทำไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปเป่าประกาศกับใครว่าเราทำนู่นนี่นั่นแต่เราภาวนาในใจเราตลอดเวลาก็ได้เราไม่ต้องไปบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันทำแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยก็ทำไปต่ออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดก็ทำได้มันอยู่ที่จิตของเราในการที่จะทำนะคะบางคนบอกว่าคุณนาฏเนี่ยมันยากมากเลยมันยุ่งนั่นนี่อะไรเงี้ยครอบครัวมีปัญหาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเรามีปัญหาเยอะยิ่งเรามีความทุกข์เยอะเรายิ่งต้องปฏิบัติเพื่อให้กรรมที่มีเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นกรรมไม่ดีนะคะไม่เพิ่มขึ้นสะสมแต่กรรมดีมากขึ้นเพราะว่าที่เราเกิดมาในชาตินี้แล้วมาอยู่กับครอบครัวมาเจอลูกแบบนี้เจอสามีแบบนี้เจออยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบเนี้ยทุกอย่างมันเราไม่มีใครที่อยากไม่มีใครที่อยากมาอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีนะมีแต่คนที่อยากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่ในมีครอบครัวที่ดีมีสามีมีลูกมีเต้ามีภรรยาที่ดีแต่ว่าเราอ่ะกำหนดไม่ได้ตอนแรกเนี่ยคนส่วนมากจะพูดว่าเฮ้ยมันกำหนดได้ชีวิตมันกำหนดได้แต่ก่อนดิฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันคิดแบบคนทั่วไปเนี่ยแต่เมื่อมาแต่งงานแล้วได้มาอยู่ในลักษณะแบบนี้อยู่กับแบบนี้บอกเอ้ยฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องมาอยู่แบบนี้ฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องไปอยู่ไม่เคยคิดว่าต้องปฏิบัติธรรมไม่เคยคิดว่าต้องมาอยู่กับธรรมชาติไม่เคยคิดว่าจะต้องมาอยู่กับสวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ในเมื่อตรงเนี้ยเราไม่เคยแพลนเลยเราแพลนแค่ว่าเราจะต้องทำงานในเมืองเจอผู้คนเจออะไรเจอแบบเนี้ยไม่ได้มีชีวิตย้อนกลับมาอยู่กับสิ่งที่เป็นพื้นฐานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เลยมีความเชื่อว่าเออแสดงว่าชีวิตเรามันไม่สามารถกำหนดได้จริงๆในการในหมายถึงว่ายังไงคะคือไม่สามารถกำหนดได้ว่าฉันอยากทุกคนอยากมีสิ่งที่ดีแล้วอยากมีลูกอยากมีสามีที่ดีอยากมีภรรยาที่ดีอยากมีครอบครัวแบบเนี้ยเราตั้งความหวังไว้บางทีนะทำยังไงก็ทำไม่ถึงสักทีทำยังไงก็ไม่สำเร็จสักทีเนี่ยค่ะบางอย่างมันก็กำหนดได้แหละแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งมันกำหนดไม่ได้เลยอะไรเงี้ยดิฉันเชื่อแบบนั้นนะดิฉันว่ามันไม่ได้ตามอย่างที่เราหวังอ่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยเหมือนเราโดนกำหนดมาอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะก็ไม่รู้สิก็พิจารณาดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างในชีวิตเราอยากได้ก็ไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่อยากได้มันได้มาอะไรเงี้ยโอเคเนาะนั่นแหละก็เกิดมาก็ให้ถ้าเริ่มเข้าใจเริ่มมาปฏิบัติเนี่ยให้เรารู้แล้วให้เราคิดว่า
เนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยให้เป็นพลังบุญพลังบุญผ่านเข้ามาตลอดหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกเนี่ยหลวงตาบอกว่าถ้าเราทรงอารมณ์ได้คือไม่มีอารมณ์ที่ไม่ดีอะค่ะเข้ามาบ่อยๆเนี่ยถ้าเราทรงอารมณ์ได้แล้วเราตั้งจิตว่าขอให้กายสังขารเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นตลอดชีวิตนี้และขอน้อมแสงบุญจากครูบาอาจารย์แล้วก็พูดไปนะคะว่ามีใครบ้างเหมือนที่หลวงตาพาพูดนะบารมีของพระพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์ปัจจุบันองค์ต่อไปในอนาคตและบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วก็พระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์อะไรก็ว่าไปที่ท่านทิ้งไว้ในโลกเราหลวงบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงพ่อพุทธจารย์โตหลวงตามาหรือว่าครูบาอาจารย์เราก็ไล่ไปน้อมมาที่เราผ่านลูกได้ตลอด24ชั่วโมงและก็แสงบุญจากทุกคนที่สวดมนต์ตลอด24ชั่วโมงทั่วโลกเนี่ยผ่านลูกได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วแผ่ไป3ไตรแดนโลกธาตุเรากล่าวแบบนี้ทุกวันและเมื่อเราปฏิบัติไปนานๆเนี่ยอารมณ์เราจะวางกลางๆนะคะจะกลางๆท่านบอกว่าแสงบุญเหล่านั้นน่ะจะผ่านตัวเราแล้วก็แผ่ออกไปโดยอัตโนมัติทั้งที่ขณะตอนนั้นน่ะเราจะสวดมนต์หรือไม่สวดมนต์ก็ตามเพราะว่าอารมณ์เรานะคะมันไม่ใช่เป็นอารมณ์ทางโลกมันไม่ใช่เป็นรักโลภโกรธหลงไม่ใช่เกี้ยวกาดหงุดหงิดอยู่ตอนนั้นน่ะท่านบอกว่าพลังงานเหล่านี้จะผ่านเราได้คืออารมณ์กลางๆก็คือนั่นแหละคือเราสังเกตดูดิฉันเอาสังเกตจากตัวเองนะเวลาดิฉันอยู่กับธรรมชาติเงี้ยถ้าสมมุติว่าดิฉันส่วนมากดิฉันจะภาวนานะคะภาวนาตัดหญ้าตัดต้นไม้ตัดอะไรแถวเนี้ยค่ะดิฉันก็ภาวนาไปภาวนาในใจไปเรื่อยๆมันจะเป็นอารมณ์เฉยๆนะคะมันจะไม่ดีดขึ้นดีดลงอ่ะมันจะอยู่กลางๆเป็นเฉยๆดูต้นไม้ก็ดูไปตัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นหลวงตาบอกว่าแสงบุญน่ะแสงพลังงานจะผ่านตัวเราได้ขนาดเดินไปเดินมาถ้าอารมณ์เราอยู่ตรงนั้นก็สามารถผ่านได้แล้วก็แผ่ออกไปท่านพูดอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจเนาะค่อยๆทำไปเนาะเราไม่จำเป็นต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นหรอกค่ะแต่ว่าเมื่อปฏิบัติไปยังไงมันก็เห็นอะถ้ามันเริ่มเบาเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยถ้ามันเริ่มเพลินเริ่มเบาแล้วเนี่ยยังไงก็เห็นค่ะต่อให้เราเป็นคนที่สังเกตอะไรช้ามากเหมือนน้องคนที่ดิฉันรู้จักเนี่ยน้องคนที่ปฏิบัติที่เมืองหลวงเนี่ยน้องช้ามากแต่ว่าน้องใช้ความเพียรแล้วก็มาสังเกตดูจากสิ่งที่เราเล่าไปน้องบอกว่าเออมันก็จริงแฮปปี้น่าขนาดหนูเป็นคนสังเกตอะไรไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันได้อารมณ์ที่เราพูดมาแล้วเนี่ยปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งยังไงมันก็เห็นยังไงมันก็จะมันคือเข้าไปในคลื่นเดียวกันนะคะยังไงมันก็จะต้องแบบเห็นต้องเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละให้กำลังใจเนาะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะพูดเดี๋ยวจะเล่าเรื่องแสงบุญให้ฟังค่ะอันนี้ฟังสนุกสนุกไปนะคะคือตอนใครถ้าใครฟังคลิปที่ดิฉันเล่าที่อพาร์ตเมนต์เนาะที่ดิฉันบอกว่าตอนที่เรานั่งสวดมนต์เนี่ยสัก30-40-30นาทีแล้วเนี่ยถ้าจิตเรานิ่งๆนะคะจิตเราไม่วอกแวกคิดเรื่องอื่นด้วยเราจะเห็นดิฉันจะเห็นมันเป็นเหมือนแสงขาวๆนวลๆแต่ว่ามันเป็นลักษณะมันน่าจะกลมอ่ะเพราะว่าแล้วมันหมุนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วสายมันอ่ะสายของแสงนะคะเหมือนไฟดิสโกเทคมันก็จะสาดลงมาแต่มันไม่ใช่แบบสาดแบบชัดเห็น 100% นะคะมันจะเป็นจางๆแต่เรารู้เลยว่ามันเป็นแสงไฟที่สาดเป็นเส้นแบบนะคะและถ้าเราอยู่กับอารมณ์นั้นได้มันก็จะอยู่นานหน่อยถ้าเราอยู่ไม่ได้คือตอนนี้ไม่ได้หลับตานะคะลืมตาสวดปกติถ้าเราไปสังเกตมันก็จะหายแต่ถ้าเราอยู่กับอารมณ์นิ่งๆดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ได้นานและทีเนี้ยดิฉันมาสวดที่สวนเนาะมาสวดที่สวนตรงหลังคามันจะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเราทำห้องนอนใต้หลังคามันก็จะเฉียงแบบนี้เนาะเนี่ยแล้วดิฉันอะบนหัวนอนดิฉันไปติดรูปปู่อยู่ตรงเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วตรงดิฉันก็นอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นเฉียงไว้เนาะแล้วเมื่อคืนดิฉันสวดมนต์นะคะอันเนี้ยให้เล่าให้ฟังเพราะอยากให้หลายๆท่านที่สวดมนต์แล้วจิตนิ่งๆไปสังเกตดูและตอนที่ดิฉันสวดมนต์เนี่ย
มันจะอยู่รูปจะอยู่อย่างนี้เนาะรูปจะอยู่อย่างเงี้ยตาเราจะอยู่แบบเนี้ยเห็นประมาณเนี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรูปปู่แผ่นเล็กๆนะคะจะมีรูปปู่ทวดรูปองค์สมรูปพระพุทธเจ้ารูปปู่ทวดรูปปู่ดูเนาะแล้วก็รูปหลวงตาม้านะคะในแผ่นเล็กๆจะรู้สึกว่าเหมือนมีแสงวิ่งบนขอบรูปอะค่ะแสงวิ่งเลยว่าเออก็แปลกดีฮะแล้วทีเนี้ยสวดไปสักพักนึงตรงหมอนที่อยู่ตรงหน้าเราหมอนที่เราเอาวางไว้กราบเนี่ยก็จะมีเหมือนแสงเหมือนแสงไฟนีออนนะคะมันจะอยู่ตามขอบแต่ว่าเราไม่ได้มองแบบสังเกตเข้าไป 100% นะแต่เราเห็นด้วยตาอย่างเงี้ยปกติถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราเริ่มตั้งใจเพ่งดูมันก็จะหายนะคะพวกเนี้ยแล้วก็เรียกว่าเออเหมือนจะเป็นอาการแบบเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเนี่ยอาการมันจะเริ่มถ้าจะเข้ามาถึงในจุดที่เรามองเห็นอย่างนี้ได้มันจะต้องนิ่งแล้วก็แบบอยู่ในระดับจะบอกว่าไงเนี่ยอยู่ในระดับที่แบบเราแบบไม่ได้เพ่งอยู่กับสิ่งตรงหน้าคือเราแบบสวดแบบสบายๆเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือเราเริ่มจะแบบว่างๆแล้วนะคะประมาณเนี้ยก็จะบอกว่าโดยปกติเนี่ยมีความเชื่อว่าเวลาเราสวดมนต์เนี่ยจะมีแสงต่างๆเนี่ยที่ข้าเจ้าที่เขามาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราเนี่ยเยอะคิดว่าอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่เห็นพวกเขาเองเพราะว่าเวลาดิฉันน้อมมาในดิฉันว่าอย่างน้อมมันก็ต้องมีใครมาร่วมอนุโมทนาด้วยแหละแต่เราเนี่ยไม่เห็นแล้วเราจะทำยังไงให้มันเห็นแล้วจิตมันก็บอกว่าถ้าอยากเห็นมันไม่เห็นหรอกแต่ถ้าแบบนิ่งๆเฉยๆก็สวดไปใช้ความเชื่อว่าเขามาก็พอแล้วเป็นแรงกำลังใจในการสวดนะคะและที่นี้เมื่อคืนก็เห็นเป็นจุดตามหมอนเป็นไฟเป็นเหมือนแสงของหิ้งห้อยนะคะแสงเหมือนแสงของหิ้งห้อยแต่ว่ามันจะโตกว่ามันจะเท่าประมาณสักนิ้วก้อยเราก็เกาะอยู่ 2-3 เมตรอยู่บนหมอนก็เลยว่าเออแสดงว่าเราพัฒนาขึ้นอีกแล้วแฮะเพราะว่าพัฒนาขึ้นอีกขั้นนึงแล้วเพราะว่าเราเห็นแบบนี้ได้แล้วก็มันเป็นระยะเวลาที่นานคือมันไม่ใช่แบบฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บวิ่งแบบเนี้ยแต่เนี้ยมันจับอยู่เลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้แล้วแหละว่าทริคน่ะก็คือถ้าเราไปเพ่งมันก็จะหายมันก็จะไม่เห็นนะแต่ถ้าเราแบบเหมือนสนใจบ้างไม่สนใจบ้างก็จะอยู่ได้นานและหลังจากที่เราเห็นตรงนั้นเราก็จะสักพักนึงประมาณสักสวดประมาณสัก 40-50 นาทีละรูปปู่ที่อยู่บนหัวเราเนี่ยจะเหมือนไฟดิสโกเทคอะค่ะจะเป็นแสงลงมาแบบเนี้ยแสงลงมาแต่มันจะเป็นแสงสีจะบอกว่าขาวก็ไม่ใช่มันต้องขาวๆนวลๆผสมกันอะแต่ว่ามันบางมากเลยรู้สึกว่ามันบางแต่มันหมุนอย่างเงี้ยค่ะหมุนแบบเหมือนมันรอบตัวเราน่ะมันหมุนแบบข้างหน้าเราแล้วก็หมุนไปอย่างเงี้ยค่ะหมุนบอกว่าเฮ้ยไฮเทคจังเลย รู้สึกเหมือนหนังวิทยาศาสตร์ที่แบบมันโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยแต่ว่าเราสวดด้วยจิตนิ่งๆสวดด้วยความตั้งมั่นสวดด้วยใจที่น้อมจริงๆเนี่ยเห็นอะไรแปลกจังเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเออเนาะปกติน่ะเคยได้ยินแต่ท่านพูดเรื่องแสงบุญเวลาเราสวดนะคะว่าแสงบุญจะไหลผ่านตัวเราเพราะว่าจิตเราใช้จิตเราเนี่ยน้อมแสงบุญมาในการสวดในการแผ่ตัวเราผ่านตัวเราและแผ่ออกไปไม่เคยเห็นจะบอกว่าต้องบอกว่าไม่เคยเห็นชัดขนาดนี้และไม่เคยเห็นนานขนาดนี้นะคะวิ่งอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นแสงไงค่ะมันก็เลยสวยงามในความรู้สึกมันสวยงามเพราะว่ามันเป็นแสงแบบเนี้ยค่ะมันแล้วมันเป็นทะแยงมุมนั้นในความรู้สึกเราเห็นเป็นทะแยงมุมแล้วมันหมุนอย่างเงี้ยค่ะมันหมุนอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองแฮะมันเลิศมากเลยในความรู้สึกมันเหมือนหนังวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้อุปกรณ์อะไรแบบไฮเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเล่าให้ฟังว่าเออเวลาสวดเราก็ไปสังเกตดูนะคะว่าอันนั้นแต่ตอนที่ดิฉันสวดเนี่ยข้างบนเนี่ยจะไม่เปิดไฟก็จะเหมือนอารมณ์ประมาณบ้าน2ชั้นและเปิดไฟข้างล่างแต่ข้างบนไม่เปิดไม่มีที่ไหนเปิดไฟเลยมันก็จะเป็นอาการสลัวแบบนั้นมืดๆด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะเปิดไฟชั้นล่างแต่ชั้นบนห้องที่เราห้องนอนใต้หลังคาเนี่ยเราจะไม่เปิดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจิตมันเข้าไปสักสวดและเข้าไปใน
ในภาวะอีกแบบนึงเนี่ยจากห้องที่มันมืดๆเนี่ยเหมือนตาเราปรับแสงได้ค่ะมันจะเห็นว่ามันไม่มืดมากเกินไปมันจะสว่างในระดับนึงแล้วเมื่อเราเห็นพลังงานมาเนี่ยเราก็เลยเห็นชัดเพราะว่าตาเราปรับแสงได้แล้วเวลาพลังงานมันหมุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เล่าให้ฟังสนุกๆ นะคะดิฉันว่าใครที่ปฏิบัติอยู่แล้วน่าจะรู้เนาะเหมือนที่เราเล่าไปคลิปก่อนที่เรื่องหลวงปู่ล่าท่านไปเดินจงกรมตอนกลางคืนนะคะที่ท่านบอกว่ามันเป็นลูกไฟเป็นวงกลมเลยแล้วก็หมุนท่านบอกว่าหมุนโดยที่พระอีกรูปหนึ่งท่านก็ยืนนั่งสูบบุหรี่อยู่แต่ว่าท่านอาจจะไม่เห็นแต่หลวงปู่ล่าเห็นว่ามันหมุนแบบรอบตัวเป็นวงกลมกว้างเลยแสงพลังงานอ่ะนะคะนั่นแหละค่ะก็นี่แหละค่ะที่ท่านเล่าว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วมันสนุกถ้าเราแบบถ้าเราเห็นและจิตเรานิ่งจิตเราแบบเฉยๆอะค่ะเราจะเห็นพวกเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่ามันมีความทำให้เรามีความเพียรในการเดินต่อในการปฏิบัติต่อโดยปกติแล้วดิฉันก็แบบไม่เคยขี้เกียจเลยนะคะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความตั้งมั่นมากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกมีความตั้งมั่นขนาดนั้นในการปฏิบัตินะคะนั่นแหละก็ถ้าเราเห็นอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆเราสะสมความเชื่อสะสมความรู้ที่เราเจอที่เราเห็นจากการปฏิบัติเนี่ยเราจะมีความเชื่อเพิ่มมากขึ้นแล้วการรับรู้ของเราท่านบอกว่าที่ท่านใช้เป็นภาษาบาลีท่านบอกว่าญาณทัศนะใช่ไหมคะมันก็จะกว้างขึ้นท่านพูดอย่างนี้นะคะเห็นอะไรกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะนั่นแหละค่ะก็ปฏิบัติไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะชีวิตจะดีขึ้นหน้าที่การงานความการมุมมองในการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปมันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยคือสิ่งที่หลายๆคนปฏิบัติแล้วเห็นผลชัดเจนและทำให้เขามีความเพียรทั้งที่เขาอาจจะแบบไม่ได้เห็นอะไรเยอะแต่ว่าเขารู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันดีแล้วก็มันมีหลักของใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีหลักของใจแล้วก็รู้ว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็รักษาทั้งทางวิทยาศาสตร์ทางเนี่ยไปด้วยทางจิตใจไปด้วยมันก็จะช่วยได้บางคนเกิดการเจ็บป่วยรุมเร้าเนี่ยเรารักษายังไงทางวิทยาทางหมอทางอะไรก็ไม่หายสักทีจิตมันเริ่มตกแล้วค่ะจิตมันเริ่มตกแล้วจิตเนี่ยใจเราเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากเลยกายป่วยเนี่ยยังได้แต่ว่ายังพอแบบรักษาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใจมันป่วยมันแบบมันทำให้ตัวและทำให้ลาโลกไปเร็วนะเอาง่ายๆเพราะว่าเมื่อจิตมันป่วยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยู่แล้วว่ะมันคิดได้ในเสี้ยววินาทีนะคะนั่นแหละใครที่มาปฏิบัติธรรมก็ดีใจด้วยเนาะค่อยๆทำไปค่ะแต่ถ้าทำได้แบบที่เราพูดก็ดีจริงๆแหละชีวิตมันมีความสุขแล้วก็มันมีความสุขมันมีความพอดีมันมีความเข้าใจโลกท่านบอกว่าธรรมะก็คือนั่นแหละธรรมชาติการปฏิบัติยังไงที่เป็นธรรมชาตินั่นแหละคือธรรมะท่านบอกนิพพานก็อยู่ในใจของตัวนี่แหละท่านพูดนะคะท่านพูดอย่างนี้นะคะคือเราปฏิบัติไปเราจะรู้เองจากข้างในของเราแหละก็ให้กำลังใจเนาะค่อยๆทำไปค่ะให้มีแบบเนาะไปฟังเรื่องเมื่อวานผ่านไปฟังพระอาจารย์คมนั่นพูดว่าท่านบอกว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความซุกซนสงสัยนั่นสงสัยนี่ท่านบอกอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่แบบคุมขังมันไว้กำหนดหน้าที่มันก็จะไหลไปตามกระแสโลกต่างกับเรื่องต่างๆที่เข้ามากระทบมันก็มีทุกข์มีสุขมีทุกข์มีสุขอยู่ประมาณนี้ไหลไปเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมาบางคนมีแต่ทุกข์เพราะว่าออกจากทุกข์ไม่เป็นก็จะทุกข์ๆๆออกจากเรื่องนี้ก็มีเรื่องใหม่เข้ามาให้ทุกข์ๆๆอีกทั้งที่มันจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ตามแต่เราด้วยความที่เราไม่รู้เนาะเราเบนกระแสไม่เป็นเราก็จะจับทุกอย่างมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตฉันมันมีทุกข์มากกว่าคนอื่นวะทำไมคนอื่นเขาถึงมีความสุขจังทำไมครอบครัวอื่นถึงแบบมีความสุขจังเลยลูกเต้าภรรยาสามีทำไมรู้สึกเขาแบบมีความอบอุ่นกันจังเลยแต่ว่าเราเนี่ยไปมองแต่ข้างนอกเราลืมมองข้างในว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะครอบครัวเราเป็นแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเนาะก็ทุกวันเนี้ยมัน
มันมีหลายอย่างบีบคั้นมากเลยดูข่าวแล้วก็น่าสงสารมากเลยนะคะพูดถึงดูก็เนาะอยากให้หลายๆคนเชื่อแต่ว่าอย่างว่าแหละค่ะเชื่อแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้มีที่ยึดเหนี่ยวของใจให้มีที่เกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในอนาคตมันอาจจะมีอะไรที่แบบกระทบเข้ามาเยอะทั้งเรื่องทางโลกเรื่องภัยต่างๆเข้ามาแบบทำให้มนุษย์หวาดหวั่นอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะดิฉันคิดแบบนั้นนะนั่นแหละก็เลยว่านะอย่างน้อยคนที่ได้ฟังและนำไปปฏิบัติเนี่ยได้มากน้อยต่างกันไปเนี่ยแต่ว่ามีความเพียรและจะปฏิบัติตลอดชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยมีบุญมากแล้วนะมีบุญที่ได้ปฏิบัติดีต่อเราเองแหละเราทำไปไม่ใช่คนข้างบ้านจะได้มันก็จะได้เนี่ยเรานี่แหละจะได้ไปสามีก็ใช่ว่าจะได้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ซึมซับเลยเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราเป็นตัวกำหนดทิศทางของตัวเองมาคนเดียวก็อาจจะเวลาไปก็ไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละค่ะท่านบอกว่าหาที่เกาะให้มันหาที่เกาะให้จิตอะไรเงี้ยค่ะหาที่เกาะให้มันให้แล้วเป็นแหล่งพลังงานที่ดีก็คือไตรสรณคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยค่ะพูดถึงเนาะแต่ถ้าเนี่ยแหละแต่ถ้าคิดเรื่องทางว่าให้มันปฏิบัติธรรมแล้วทำสะสมบุญบางคนอาจจะไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าบอกว่าเออมาปฏิบัติแบบเนี้ยกรรมฐานเนี่ยสวดมนต์ภาวนาตลอดเนี่ยในขณะที่เราไม่ได้ใช้หัวทำงานทำการเนี่ยชีวิตเราจะดีนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยคนก็จะพอสนใจอยู่แต่เมื่อมาปฏิบัติมากขึ้นเนี่ยจากใช้ความอยากในการปฏิบัติเนี่ยแล้วเมื่อปฏิบัติมากขึ้นแล้วเข้าใจเนี่ยความอยากเหล่านั้นมันจะค่อยๆลดลงค่ะความอยากทางโลกจะค่อยๆลดลงจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันได้มากกว่าทางโลกนี่หว่ามันได้ในการเข้าใจชีวิตมันได้ในการดำเนินชีวิตมันได้แนวคิดว่าจะทำยังไงต่อจะถ้าทำงานก็ทำแบบไหนมันจะมีปัญญานะคะทำแบบไหนให้ออกงานออกมาดีทำแบบไหนงานประสบผลสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยได้หลายอย่างมากเลยท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอยู่มี2 อย่างเนาะกิเลสมันก็ดึงไปสติมันก็ดึงกลับมากิเลสมันก็ดึงไปสติมันก็ดึงกลับมาเหมือนที่เราภาวนาเนี่ยแหละค่ะบางคนบอกว่ามันไม่นิ่งเลยค่ะคุณหน้าอะไรเงี้ยมันแวบนั่นแวบนี่แวบนั่นแวบนี่นี่แหละค่ะเหมือนที่ท่านบอกกิเลสมันดึงไปเราก็ใช้สติเราเนี่ยในการที่อยากให้มันอยู่กับพลังบุญเนี่ยดึงกลับมามันดึงไปดึงกลับมาดึงไปดึงกลับมาแบบเนี้ยเหมือนเล่นชักกระเยาะกันจริงๆนะคะยิ่งช่วงใหม่ๆเนี่ยยิ่งแวบช่วงใหม่ๆเนี่ยมันแวบบ่อยมากเลยแล้วก็มันจิตเราอีกตัวนึงมันบอกว่ามันอยากอยู่กับพลังงานแบบนี้อีกตัวนึงมันก็แบบชอบไปฟุ้งไปไหลไปเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเราก็ถ้าเราอยากอยู่แบบนี้อยู่กับพลังบุญกุศลเราก็ค่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆให้มันเกิดความเคยชินเมื่อมันเกิดความเคยชินมันรู้หน้าที่มันรู้ในสิ่งที่ต้องทำเนี่ยโดยที่เรากล่าวย้ำกับมันทุกวันก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้หรือว่าตอนไหนก็ได้ทำนู่นทำนี่อยู่คิดได้คำนั้นปุ๊บขึ้นมาดีดขึ้นมาปุ๊บให้เรากล่าวเลยว่าลูกขอเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นตลอดชาตินี้ลูกขอให้จิตอยู่กับพลังงานบุญกุศลอยู่กับไตรสรณคมกล่าวแล้วก็บังคับให้มันทำบังคับมันทำหลังจากนั้นมันก็จะทำเองไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเบื่อหน่ายเพราะว่ามันทำเองมันจะไม่รู้สึกว่ามันถูกกดดันถูกกดขี่ถูกบีบคั้นอะไรเงี้ยจิตมันท่านบอกว่าจิตมันนั่นแหละมันซุกซนมันไม่ชอบอยู่กับที่อะไรเงี้ยเนาะท่านบอกว่าเนี่ยการบรรลุธรรมเนี่ยอันนี้ของไปฟังพระอาจารย์คมท่านว่าการบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่การเหาะเหินเดินอากาศนะท่านบอกเนี้ยบรรลุธรรมคือรู้ตามสภาพความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติไม่ต้องไปปรุงแต่งมันเป็นยังไงก็คือนั่นแหละดั้งเดิมของมันนะคือธรรมชาติท่านบอกงี้นะนี่แหละค่ะก็มันอาจจะฟังดูแบบเหมือนเราไม่ค่อยเข้าใจอ่ะแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติไปสักระยะนึงเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อเหมือนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราปรุงแต่งมันขึ้นมาเราปรุงแต่งว่ามันชื่อนั้นว่ามันชื่อนี้มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ธรรมชาติของมันดั้งเดิมเป็นยังไงนั่นแหละคือธรรม
ธรรมคือธรรมชาติเหมือนที่ท่านพูดเนาะโอเคเนาะรู้ตามความเป็นจริงท่านบอกสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้แต่มันไม่มีผลต่อใจปฏิบัติไปนานๆมันจะเป็นแบบนี้จริงๆค่ะแค่รู้แค่เห็นรู้ว่าโอ้ยอันนี้ไม่ดีรู้ว่าอันนั้นดีสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้แต่มันไม่มีผลกับใจมันจะอยู่เฉยๆนะมันจะเข้าใจว่าอ๋อมันไม่มีอะไรหรอกเนาะมันยึดติดไม่ได้มันยึดติดไม่ได้เลยมันยึดติดนู่นนี่นั่นไม่ได้เลยเพราะว่าเราต้องคิดถึงว่าตอนที่เราไปอ่ะเราเอาอะไรไปไม่ได้แล้วเราจะยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นทำไมมันจะเป็นลักษณะความคิดแบบนี้ค่ะนกคะ ให้กำลังใจนะคะที่ท่านพูดแล้วค่ะว่าแบบมันว่างมันไม่มีการปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีการปรุงแต่งว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้มันเฉยๆมันนิ่งๆมันไม่คิดอะไรอะค่ะประมาณนี้นะคะเห็นก็รู้นะว่าดีหรือว่าเห็นก็รู้ว่าไม่ดีแต่ว่ามันก็บอกว่าเออสมมติว่าเราเห็นเหตุการณ์นึงเราสมมติว่าเขาทำอะไรแบบเขาไม่ใช่เรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยสมมติว่ากลุ่มนึงเขาไม่ใช่เรื่องบาปบุญคุณเพราะเขาทำไปเรามองเนี่ยเราไม่ได้มองแบบว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เราจะมองเขาว่าเออเขาไม่รู้เขาก็เลยทำเหมือนที่หลวงตาพูดเลยค่ะว่าเขาไม่รู้เขาก็เลยทำถ้าเขารู้ตามความเป็นจริงเขาจะไม่ทำสิ่งเนี้ยเขาจะไม่พูดสิ่งเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะก็เนาะถูกกิเลสปิดนะคะทุกวันนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันเยอะนะคะมันสนุกสนานมันเฮฮาไปกับโลกในยุคปัจจุบันถ้าใครทำได้เนี่ยต่อให้ไม่เยอะไม่มากไม่เนาะไม่เยอะอะไรมากแต่เราทำทุกวันเนี่ยถือว่าแบบเก่งมากเลยค่ะเนาะมาฟังเรื่องของทางบ้านนะคะอันนี้น้องก็แชร์บ่อยขอบคุณมากเนาะที่ให้กำลังใจนะแต่ว่าดิฉันชอบนะบางคนเขียนมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเรารู้สึกเวลาเราอ่านเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าคนนี้ปฏิบัติจริงแล้วรู้สึกได้เลยว่าเขาสัมผัสจริงหรือว่าเขาสัมผัสเขาเขียนมาจริงๆอ่ะหรือว่าเขาเขียนแค่แบบให้มันดูสวยงามเราจะมันเป็นเซนส์นะคะมันเป็นเซนส์ที่เรารู้สึกได้โอเคเนาะฟังเรื่องของน้องเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่นาฏอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกบุญนะคะและกับทุกอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยดีใจค่ะที่ได้ฟังประสบการณ์ในการปฏิบัติฟังแล้วได้กำลังใจเห็นด้วยค่ะปฏิบัติจริงได้ผลจริงคือบางคนที่ฟังใหม่ๆอาจจะงงนะคะว่าเขาปฏิบัติยังไงวะทำไมเขาถึงได้ผลจริงส่วนมากเรื่องที่เรามาเล่าๆกันเนี่ยจะเป็นคนที่ปฏิบัติแบบกรรมฐานนะคะจะไม่ได้ปฏิบัติแบบนิดหน่อยตอนคนที่ทำปฏิบัติแบบนิดหน่อยเนี่ยช่วงแรกจะรู้เลยว่าเขาจะรู้แค่ว่าเฮ้ยรู้สึกว่าสบายใจว่ะรู้สึกเบนกระแสนี้จากความทุกข์เป็นค่ะรู้สึกว่ามันไม่ทุกข์มากเหมือนก่อนแต่มันยังไม่หมดนะมันยังไม่ทุกข์มากเหมือนก่อนหลังจากนั้นสเต็ปนึงถัดมามันจะเป็นถ้าปฏิบัติเข้มข้นมาสักเพิ่มขึ้นมาสักระยะหนึ่ง6เดือนปีหนึ่งจะบอกว่าเฮ้ยเบนกระแสเป็นแล้วคุณนาฏแล้วก็รู้สึกว่าทุกที่เราเห็นเนี่ยเราจะไม่เอาจิตไปจับกับมันสักเท่าไหร่แต่มันก็ทุกแต่มันไม่ทุกไม่มากมันก็จะเบนได้บ้างไม่เบนได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็บางเรื่องเนี่ยเวลาเขาเห็นเนี่ยบางทีมันก็จะแค่ผ่านหูผ่านตาไปเฉยๆเขาจะเล่าให้เราฟังประมาณนี้นะคะมันก็จะมีระดับถ้าเราปฏิบัติเพียรมากขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ความคิดการกระทำคำพูดมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปอันดับแรกพื้นฐานมันจะเห็นที่ตัวเองก่อนจะเห็นที่ใจเปลี่ยนไปอารมณ์เปลี่ยนไปความคิดเปลี่ยนไปไม่ขี้หงุดหงิดเหมือนก่อนไม่ขี้บ่นไม่ขี้วินเหมือนก่อนอันนี้พื้นฐานจากตัวเรามันจะเริ่มเปลี่ยนหลังจากนั้นก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกของเต้าของครอบครัวเราอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆขยายวงออกอะไรเงี้ยนะคะการรับรู้ของเราเนี่ยมันจะค่อยเห็นเพิ่มมากขึ้นแต่มันอันดับแรกมันต้องเริ่มตัวเราก่อนเวลาเราปฏิบัติเราต้องไปย้อนดูตัวเราว่าเฮ้ยปฏิบัติแล้วอะไรที่ไม่ดีของตัวเองน่ะมันยังอยู่เหมือนเดิมไหมถ้ามันอยู่เหมือนเดิมแสดงว่า
ม่ใช่ว่าเราทำไม่ถูกต้องนะแสดงว่าเราไม่ได้อยู่กระแสพลังงานไตรสรณคมหรือว่าพลังงานบุญหรือว่าพลังงานหรือว่าคำภาวนาบ่อยๆเราอยู่กับทางโลกเยอะเราก็เลยไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะมันก็ดูได้นะถ้าคนบอกว่าคุณหน้าเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยภาวนาอย่างเดียวเลยไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยถ้าภาวนาเยอะไปแล้วไม่พิจารณาร่วมด้วยหรือว่าไม่ทำอนุโมทนาบุญมันภาวนาไม่ได้หรอกตลอด24ชั่วโมงค่ะมันจะต้องมีแวบดูต้นไม้สังเกตดูต้นไม้สังเกตดูนั่นดูนี่ไปอ่านข่าวดูนั่นนี่แล้วเราช่วงนั้นแหละที่เราไปยังดูอย่างอื่นเนี่ยเราใช้กองอื่นเข้าไปสมมติว่ามันต้องเป็นอนุโมทนาบุญเราก็ใช้เนี่ยบุญกองภาวนาบุญเข้าไปอนุโมทนาบุญสาธุบุญน้ำเด้อค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้บุญนี้อนุโมทนาด้วยความจริงใจเราก็ได้บุญกับเขาเห็นอะไรเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะต้องเป็นกองเป็นกองแยกเป็นกองไว้ถ้าเป็นตามความรู้สึกนะแยกเป็นกองไว้กองนี้แบบนี้เห็นแบบนี้ทำแบบนี้เห็นแบบนี้ทำแบบนี้เห็นแบบนี้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะหูตาจมูกลิ้นกายใจหลวงตาบอกว่าถ้าเราทำจนชินกล่าวจนชินตั้งให้จิตตัวเองทำงานแบบนั้นน่ะมันจะทำเองเลยเวลาเราเห็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะไม่ได้แบบนั่นเลยมันชินในการทำนะคะมันชินมันรู้สมองตาเห็นสมองรู้แล้วว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะให้กำลังใจเนาะค่อยๆทำไปค่ะโอเคมาฟังคุณคนนี้เนาะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์สำหรับคนที่มีเจ้ากรรมในเวรเยอะอย่างพี่แล้วอยากสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าพี่มาจากครอบครัวบ้านนอกที่แม่พาลูกๆเข้าวัดเป็นประจำแต่ก็ไม่ได้อะไรหรอกแค่ไปนั่งฟังนั่งเล่นกินข้าววัดแค่นั้นแต่มันก็ซึมซับพอสมควรครอบครัวพี่ค่อนข้างมีเซนส์แม่ชอบสวดอิติปิโสและคาถาป้องกันภัย8หรือ10ทิศอะไรไม่รู้ของเขาพี่ชายชอบเห็นผีเห็นประจำจนไม่กลัวส่วนพี่แค่มีความรู้สึกสัมผัสและกลิ่นแต่ทั้งครอบครัวจะมีโรคประจำทุกคนประจำตัวทุกคนไม่และเริ่มอยากสวดมนต์แบบจริงจังก่อนโควิดปีที่แล้วไม่ถึงปีปกติพี่สวดอิติปิโสเย็นสบายๆลองมาสวดชินบัญชรสวดทีไรร้อนเหงื่อแตกทนไม่ไหวเลยเลิกต่อมาเจอคาถาพระมหาจักรพรรดิเลยลองแรกๆแค่คิดจะสวดเนี่ยปวดไมเกรนรอเลยแต่ไม่คิดอะไรเพราะก็เป็นหายๆแต่ก็คิดแค่ว่าไม่เป็นมาหลายปีแล้วนี่นาก็ยังสวดต่อยิ่งสวดยิ่งปวดไหล่แบบหาบของหนักๆเลยปวดหลังเหมือนใจจะขาดปวดเข่าเหมือนจะหลุดเลยแล้วไปหาดูตาม YouTube ว่าอาการแบบนี้มันปกติไหมก็เลยเห็นว่าเขาว่ามันเป็นอาการของคนมีกรรมหรือเจ้ากรรมในเวรมาขัดขวางให้ทนเลยคิดว่าสู้สักตั้งเพราะรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมานี้คือเกิดมาใช้กรรมล้วนๆใช้พวกเขาให้หมดไปภายในชาตินี้เลยเทิงสวดตาม YouTube ฉบับเต็มเมื่อก่อนยังไม่มีไลฟ์สดทาง Facebook หลังจากสวดทุกวันเดือนกว่าๆการเจ็บปวดก็เริ่มหายหลังจากที่เห็นรูปปู่ในจิตหลังจากนั้นก็เห็นรูปปู่ในจิตได้ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มนั่งสมาธิร่วมด้วยอาการหนักไม่ต่างจากสวดมนต์แต่คนละแบบซึ่งจะมาแชร์ในครั้งต่อไปนะคะระยะหลังๆนี้เวลาอยากรู้อะไรจะถามปู่ในจิตแล้วคำตอบที่ได้จะตามมาทีหลังในรูปแบบของคลิปโผล่ขึ้นมาเองใน YouTube แบบไม่ได้พิมพ์หาหรือตาม EP ต่างๆตามทีหลังหรือตาม EP ต่างๆจากคุณนาฏทีหลังซึ่งเมื่อก่อนก็แปลกใจอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นแต่ตอนนี้ไม่แปลกใจแล้วและเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยคิดว่าเอาล่ะต่อไปนี้คงต้องมาแชร์ประสบการณ์และพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันให้กำลังใจทุกคนที่เริ่มปฏิบัติอย่าเพิ่งเบื่อนะคะต่อไปนี้อาจเห็นข้อความบ่อยๆและข้อความค่อนข้างยาวตอนนี้สวดแบบ
แบบทุกขณะจิตที่ระลึกได้แต่บางทีสวดบทนึงแต่ไปจบอีกบทนึงให้กำลังใจทุกท่านและอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกคนค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะที่เล่าให้เราฟังก็เป็นแบบนั้นละค่ะเวลาเราเริ่มมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ยทุกอย่างเริ่มมากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มากเลยบางดิฉันเป็นอยู่ประมาณ2เดือนนะคะดิฉันบอกเฮ้ยทำไมร่างกายมันสุดขนาดนี้มันปวดเมื่อยไปหมดเลยน้องบอกว่ายายไม่เป็นไรหรอกก็ครอบวิมานให้ขอบารมีปู่ครอบวิมานนั่นคือโลกวิญญาณเขามารับบุญกุศลจากเราต้องมีครอบวิมานไว้ไม่ให้เขาเข้ามาใกล้ตัวเราเยอะมันหนักไปหมดเลยมันเหนื่อยมากเลยค่ะมันรู้สึกว่ามันเหมือนเราทำงานเหนื่อยๆนะเหนื่อยแล้วเหนื่อยไปทั้งตัวไม่ใช่เหนื่อยเฉพาะจุดมันเหนื่อยหมดเลยเหมือนร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมน้องบอกว่าไม่เป็นหรอกเดี๋ยวมันก็หายอะไรเงี้ยก็เชื่อเพราะเราเชื่อน้องเรานะคะว่าเพราะว่าเขาไม่ใช่คนหลักลอยเราก็ปฏิบัติตามก็หายเป็นแบบนี้นะคะก็นั่นแหละเราก็เรียนรู้มาเป็นระยะเหมือนกันค่ะเนี่ยก็ให้กำลังใจนะคะในการปฏิบัติเนาะก็ทุกอย่างเนี่ยค่ะบางคนเขากลัวบางคนเขาไปฟังว่าเฮ้ยอย่าสวดเลยพระคาถานี้เนี่ยผีจะมาอะไรเงี้ยผีจะมารุมเขาบอกเงี้ยผีจะมารุมอย่าสวดเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางคนเขาเชื่อเขาก็หยุดไปเลยนะคะบางคนเขาเชื่อเขาก็หยุดไปเลยแต่ว่าคนที่ไม่เชื่อใครง่ายๆอ่ะจะไม่พูดอะไรก็ไม่เชื่อน่ะเหมือนอีชั้นเนี่ยจะไม่เชื่อใครง่ายจะต้องลองจะต้องเห็นจะต้องรู้ด้วยตัวเองจะต้องสัมผัสได้ต้องรู้ต้องเห็นด้วยตัวเองเราก็จะสวดต่อเมื่อเราสวดต่อแล้วจะว่าเราฟังคนอื่นที่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์พูดเราจะไม่ค่อยเชื่อแต่เมื่อเราฟังครูบาอาจารย์นั้นพูดเราจะเชื่อแล้วเราก็จะปฏิบัติต่อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าหลวงตาบอกว่าอาการต่างๆพวกนี้นู่นนี่นั่นเนี่ยเวลาเริ่มสวดแล้วเป็นเนี่ยแต่ก่อนที่จะไม่สวดมนต์เนี่ยไม่เป็นเนี่ยมันไม่ใช่จากบทสวดนะบทสวดก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะเกิดอาการแบบนั้นได้ไงถ้าเราเริ่มมาปฏิบัติดีอะไร ก็ตามที่เริ่มปฏิบัติดีหนักๆๆเข้าเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาเต็มไปหมดเลยค่ะคอยขัดขวางคอยฉุดรั้งคอยดึงรั้งคอยฉุดรั้งให้เราหยุดในการปฏิบัติเป็นระยะด้วยขนาดดิฉันเองยังคิดไม่ดีเป็นระยะด้วยเรารู้อยู่แล้วเราก็จะไม่ตามมันไปเวลามันเข้ามาเราก็จะไม่ตามมันไปเนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้แหละที่ท่านพูดว่ากิเลสดิฉันก็ว่ามันน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าท่านบอกว่าถ้ามันไม่มี2อย่างระหว่างดีกับไม่ดีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราทำน่ะมันเป็นอะไรมันต้องมี2อย่างเพื่อให้เราใช้เปรียบเทียบดิฉันฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดบอกว่าเออจริงเหมือนท่านพูดแหละถ้ามันไม่มีทุกข์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่านี่คือสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้ตัวเปรียบเทียบมันต้องใช้ตัวจะบอกไงมันจะต้องมีอีกตัวนึงอ่ะมันต้องมีขาวกับดำน่ะถ้าเราไม่มีดำเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าขาวเนี่ยคือขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเวลาเราฟังเราก็พิจารณาตามท่านด้วยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละถ้าเราไม่มีทุกข์เรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าปฏิบัติแล้วมันพ้นทุกข์อะไรเงี้ยแต่เมื่อเรามีทุกข์เนี่ยทุกข์ใจมากๆทุกข์แบบนั่นน่ะมาปฏิบัติแล้วรู้ว่าโอ้ปฏิบัติแล้วมันโล่งมันเบามันสบายมันอย่างนี้เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคนที่มีชีวิตดีอยู่แล้วเนี่ยเวลามาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออมันแต่ก่อนมันก็ดีอยู่แล้วแต่ทำไมตอนนี้ความสุขเนี่ยความสุขใจลึกๆๆๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากข้างในเองโดยที่ไม่ต้องใช้ปัจจัยภายนอกทำให้เกิดความสุขเลยว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันจะยิ่งส่งเสริมให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรไม่มีรักโลภโกรธหลงมากนะคะไม่มีอิจฉาริษยามากเนี่ยเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งพวกเนี้ยมันไม่ค่อยดึงรั้งเราเท่าไหร่รู้สึกว่ามันจะไปได้เร็วอันเนี้ยในความรู้สึกของตัวเองนะคะว่ามันจะไปได้เร็วทุกคนมีแหละไอ้พวกเนี้ยมันมีแต่ว่าเราไม่ได้ดึงมันจริตเราไม่ได้มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีบ้างเวลาเราไปกระทบหูเห็นได้ยินได้ฟังอะไรเงี้ยนะคะพิจารณาดูนะคะประมาณนี้เนาะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะนั่นแหละก็เวลาเริ่มทำเนี่ยก็ได้
จะได้รู้นะว่าหลายๆคนจะได้รู้ว่าเวลาเราเริ่มทำปุ๊บเนี่ยสิ่งต่างๆพวกเนี่ยจะเข้ามาเพียบเลยเนาะทุกคนบันทึกไว้นะคะบันทึกไว้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็ตามมันจะขึ้นมาหมดเลยอะไรที่เราบันทึกไว้คอยฉุดรั้งเราเนาะโอเคมาฟังพี่คนนี้ค่ะเขาบอกว่ากี่นาทีแล้วฮะสวัสดีครับคุณนาผมฟังคุณนาพูดถึงภูมิประเทศตลอดถึงสภาพอากาศประเทศโรเมเนียผมสรุปว่าคุณนาเป็นบุคคลที่โชคดีมากที่ได้ไปอยู่ในสภาพในท้องที่ในสวนอนุโมทนาสาธุบุญที่สร้างมาตั้งแต่อดีตชาติต่อไปในชาติหน้าถ้าหากคุณนาประสงค์อยากจะเกิดในประสงค์อยากจะเกิดผมว่าจะต้องเพียบพร้อมในทางที่ดีทุกๆอย่างส่วนผมขอไม่เกิดแล้วครับอะไรเงี้ยอนุโมทนาสาธุบุญนะคะพี่ขอให้พี่ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังนะคะในสิ่งที่ตั้งใจดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ประเทศนี้เหมือนถูกจับวางเลยนะคะไม่ใช่ประเทศในฝันของหลายคนเลยเพราะว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยโรมาเนียจนอ่ะทำไมต้องไปหาแฟนที่นั่นอะไรเงี้ยทำไมไม่เอาประเทศอื่นที่รวยๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าประเทศไหนเป็นยังไงมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจนหรือรวยมันอยู่ที่ว่าเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขเราอยู่กับดิฉันเชื่อเรื่องเนื้อคู่ดิฉันเชื่อเรื่องเนื้อคู่ว่าต่อให้อยู่ที่ไหนมันก็หากันเจอแล้วเมื่อมันหากันเจอมันก็จะจริตคล้ายๆกันเชื่อเรื่องว่าคนศีลเสมอกันจะได้อยู่ด้วยกันนะคะประมาณนี้นะคะแล้วตอนที่มาอยู่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องปฏิบัติธรรมไม่เคยคิดว่าต้องมาอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติแบบเนี้ยเมื่อได้มาอยู่แล้วได้มาปฏิบัติธรรมด้วยเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะนั่นแหละค่ะก็ถือว่าคงเป็นการตั้งจิตของตัวเองนะคิดว่าคงเป็นการตั้งจิตว่าเนี่ยฉันอยากมาปฏิบัติธรรมณสถานที่คิดว่าเราคงต้องเคยอยู่เคยมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพราะว่าเวลาฝันเห็นใครหลายๆคนเนี่ยที่เขารู้จักเราเนี่ยเขาจะมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นเลยค่ะเขาจะไม่ค่อยมีคนไทยอ่ะไม่ค่อยมีคนเอเชียน่ะจะมีแต่ฝรั่งที่เราเห็นหน้าเห็นตาเขาในฝันเลยนะคะก็เลยคิดว่าสงสัยเราคงต้องอยู่ที่นี่แล้วเราคงต้องกลับมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเราคงตั้งจิตว่าเราจะได้มาสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาช่วยอะไรต่างๆก็ว่าไปนะคะนั่นแหละค่ะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกบุญที่พี่ทำนะคะขอให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังนะคะมีความเพียรยังไงมันก็เดินถึงจุดหมายได้นะเดินไม่หยุดมันก็ถึงสักวันหนึ่งมันก็ถึงอะค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเดินแบบช้าเดินแบบสบายหรือว่าเดินแบบเร่งรีบให้มันถึงจุดหมายได้ไวเงี้ยแล้วแต่ความเพียรของแต่ละคนในการปฏิบัติในความตั้งมั่นในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะคะโอเคค่ะมาฟังเรื่องของคุณคนนี้ค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาดยังไม่ลืมป้านะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้คอมเมนต์บ่อยแต่ก็ยังติดตามทุกคลิปพอดีมีเรื่องเครียดเรื่องไม่สบายใจแต่ก็ไม่ได้ทิ้งการสวดมนต์จะเน้นการภาวนาตลอดทั้งวันมากกว่านั่งสวดมนต์ต่อหน้าพระเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกว่าถูกจริตมากกว่าค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณนาดทุกๆบุญด้วยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรจะมาปรึกษาหรือเล่าให้คุณนาดฟังได้ไหมคะหวังว่าคุณนาดคงจะไม่เบื่อโอกาสหน้าเจอกันนะคะสวัสดีอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะป้าคนเนี้ยอยู่ใต้เนาะแกแต่ก่อนแกจะเน้นสวดมนต์ต่อหน้าพระอันนี้เราก็เห็นป้ามาตลอดเป็นระยะเวลาน่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วมั้งคะคิดว่านะแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีช่วงที่ป้ารู้สึกว่าป้าตื่นตีห้าแล้วไม่อยากตื่นเพราะรู้สึกว่าจะกลัวเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแนะนำว่าขอให้ปฏิบัติแบบภาวนาแบบกรรมฐานนะคะมันจะรู้สึกว่ามันอิ่มภาวนาแบบกรรมฐานมันจะรู้สึกอิ่มอะค่ะทุกลมหายใจเข้าออกเราจะรู้สึกว่าเรามีประโยชน์มากแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้หายใจทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับคำภาวนาไม่ว่าจะเป็นบทพระคาถาใดก็ตามที่ท่านพูดนะคะคือให้เราเป็นกลอุบายให้เราไม่ยึดติดกับทางโลกมากว่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ไปวัดเราไม่ได้ไปวัดทำบุญตลอดเวลานะคะฉะนั้นเราต้องสร้างเนี่ยแหล่งบุญเราเนี่ยจากตัวเราเองโด
้วยการกำหนดจิตนี่แหละว่าเราจะภาวนาทุกครั้งที่จิตระลึกได้เนี่ยโรงงานผลิตบุญอยู่ตรงนี้โรงงานผลิตบุญอยู่ตรงนี้ฉะนั้นจะต้องทำงานไม่ใช่แบบมีโรงงานแต่ว่าไม่ทำงานเลยโรงงานมันก็พังไปอะค่ะคือเครื่องไม่ได้เดินเลยอะไรเงี้ยนะดิฉันอาจจะมีความคิดแปลกๆนะคะไม่ค่อยอาจจะคิดแปลกๆและเป็นแรงกำลังใจให้ตัวเองปฏิบัตินะคะเนี่ยโรงงานผลิตบุญฉะนั้นอยู่ข้างในเนี่ยฉะนั้นคอยให้มันทำงานเป็นระยะระยะระยะนะคะมันจะรู้สึกไม่เหมือนกดดันนะเพราะว่าเราทำตลอดเวลาเราภาวนาตลอดทุกครั้งที่จิตระลึกได้เนี่ยมันจะรู้สึกอิ่มต่อให้กลางคืนเราสวดแค่ไม่กี่จบเราก็จะรู้สึกอิ่มแล้วนะคะว่าเอ้ยวันนี้ฉันได้ภาวนาทั้งวันเลยมากน้อยไม่รู้แหละแวบบ้างไม่แวบบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันรู้สึกตัวว่าภาวนาบ่อยเราไม่ได้นับรอบนะคะเราภาวนาบ่อยภาวนาเยอะเราจะรู้สึกอิ่มมันจะเป็นความรู้สึกอิ่มต้องไปสังเกตดูความรู้สึกอิ่มว่าเอ้ยวันนี้ได้ภาวนาเยอะและกลางคืนเนี่ยมานอนนั่งสวดมนต์เนี่ยอาจจะได้ไม่กี่จบก็ง่วงละเมื่อยเพลียก็นอนภาวนาจนหลับไปเนาะให้กำลังใจค่ะป้าดีใจมากๆเลยที่ป้าเชื่อว่าภาวนาทุกขณะจิตมันจะเห็นผลไวแล้วก็มันจะไม่รู้สึกกดดันตัวเองตอนที่ต้องตื่นมาดึกๆหรือว่าเช้าๆอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเราตื่นได้ช่วงไหนเรามีพลังงานในตัวเยอะเราก็ทำได้อะแต่ว่าเมื่อร่างกายสังขารเราเริ่มโรยราเนี่ยเราจะรู้สึกเมื่อยมากเลยค่ะรู้สึกจะต้องตื่นตอนนั้นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทำได้แบบตลอดเวลาจะดีกว่าทำนู่นนี่นั่นก็ทำได้ตลอดเวลาภาวนาตลอดจะดีกว่าเนาะคะสนุกกว่าด้วยนะดิฉันว่าสนุกกว่าด้วยเพลินด้วยในสิ่งในงานที่เราทำเราไม่ได้จดจ่อกับงานแต่เรามือทำตาเห็นแต่ว่าจิตเราภาวนามันจะรู้สึกมันเพลินไปพร้อมกันเลยได้ประโยชน์ทั้งทางธรรมและทางโลกพร้อมกันเนาะผู้เชื่อผู้พูดคิดแบบนั้นนะคะโอเคนะคะให้กำลังใจนะคะป้าขอให้ประสบผลสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเนาะโอเคอันนี้พี่เขาเขียนมาถามนะคะอันนี้ก็จะตอบ